ีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ฝึกกันด้วยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าโยคะเพื่อสุขภาพค่ะมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะคะเราเริ่มจากท่าที่1กันเลยนะคะท่าที่1มีชื่อว่าท่ายืดหยุ่นถ้าพร้อมแล้วฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะนะคะยืนตรงขาชิดนะคะมือทั้งสองข้างจับไว้ที่เอวค่ะแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยตัวต้องตรงตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วย่อลงนะคะเอาแค่5ครั้งพอค่ะถ้าเด็กทำเก่งแล้วค่อยเพิ่มจำนวนจาก5เป็น10นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2 3 4ต่อไปเราไปเริ่มท่าที่2กันเลยค่ะท่าที่2มีชื่อว่าท่านกกระยางเหินบินยืนตรงก่อนนะคะเสร็จแล้วขาซ้ายยืดไปข้างหน้าค่ะขาขวาอยู่ข้างหลังโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยกางแขนออกมาค่ะเสร็จแล้วยกขาขวาขึ้นนะคะยกขาที่อยู่ด้านหลังขึ้นค่ะขาขวานะคะนับ1 2 3 4 5ค่อยๆวางเท้าลงค่ะยืนตรงเหมือนเดิมนะคะต่อไปสลับข้างบ้างนะคะขาขวายื่นไปข้างหน้าค่ะล้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยกางแขนออกมาค่ะยกขาซ้ายขึ้นขาที่อยู่ด้านหลังนะคะยืนตรงทรงตัวดีๆด้วยนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5ต่อไปท่าที่3นะคะท่าต้นไม้ใหญ่4นะคะท่านี้มีชื่อว่าท่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะยืนตรงนะคะขาชิดติดกันพนมมือขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วค่อยๆยกขึ้นไปช้าๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมือทั้งสองข้างนะคะประกบไว้ข้างหูเลยค่ะตรงๆท่าสลับเอียงทางซ้ายค่ะนับ1 2 3 4รอบหนึ่งนะคะช้าๆตัวไปข้างสองข้างเหมือนเดิมค่ะยืนไปทางขวาค่ะนับ1 2 3 4 5ต่อไปท่าสุดท้ายนะคะท่านกกระยางเหินบินเหมือนท่าที่2ท่านกกระยางขาเดียวนะคะแต่เราจะย่อเข่าลงขายืดไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยกางแขนออกมาค่ะยกขาขวาขึ้นค่ะเสร็จแล้วย่อเข่าลงนะคะ5ครั้ง1 2 3 4 5ตรงค่ะถ้าเด็กทำเก่งแล้วนะคะสามารถนับเพิ่มจำนวนขึ้นจาก5เป็น10ก็ได้นะคะต่อไปเหมือนเดิมค่ะสลับขาค่ะยืดขาขวาไปข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังกางแขนออกมาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะยกขาซ้ายขึ้นนับค่ะ1 2 3 4 5ร้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะท่าโยคะง่ายๆของคุณครูนะคะเด็กๆไปฝึกกันมาฝึกให้เก่งๆฝึกให้คล่องและสามารถเพิ่มจำนวนจาก5เป็น10ได้นะคะให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะฝึกทำบ่อยๆอีกสักหน่อยก็เก่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย